สำหรับอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่จะสร้างใหม่นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีช่วงเช้าเนี่ยได้มีการจัดพิธีทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ค่ะก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นอาคารสูง16ชั้นสร้างอยู่บนเนื้อที่14ไร่แล้วก็มีการออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งก็จะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีระยะเวลาก่อสร้าง18เดือนด้วยกันค่ะอาคารใหม่แห่งนี้ค่ะนอกจากจะใช้เป็นสำนักงานของสทนช.แล้วเนี่ยยังใช้เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติศูนย์กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่จะสามารถรองรับการประชุมนานาชาติแล้วก็เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมและฝึกอบรมด้านทรัพยากรน้ำรวมไปถึงใช้เป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจในกรณีเกิดวิกฤตน้ำที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการออกแบบแล้วด้วยนะคะภายในอาคารยังได้ออกแบบห้องศาสตร์พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายทอดความรู้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ